นี่ครับไม่ตะเกียบผมคำใหญ่ๆครับผมพวงมือเก่าพี่น้องสำหรับสลาชาแนลครับคำแรกแห้งมานครับเพื่อพี่พี่น้องคือเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้ขุดสู้คนครับวันนี้ผมมาสิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินเองพี่น้องโอ้น้ำมันครับเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งพี่น้องพอสิไปซื้อกินอยู่ร้านเมื่อกี้เนี่ยร้านปิดครับค่ำแล้ว4 โมงแรงล่ะก็เลยไปแวะร้านค้าได้ก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปพี่น้องมาลองเบิ่งว่ามันจะแซ่บบ่ตอนแรกว่าสิเฮ็ดกินเองผมคิดว่ามันน่าจะบ่เวิร์คครับผมก็เลยได้ก๋วยเตี๋ยวตัวนี้มาเครื่องปรุงแล้วโอ้มีหลายอย่างครับที่แน่ๆผมว่ามันต้องใส่เบ็ดทุกอย่างเนี่ยแหละแค่ใส่เลยครับพี่น้องเฟซใน TikTok เนาะผมก็เลยซื้อมาจัดเบิ่งครับบ่มีอันหมูบ่มีไก่อย่างเด้ครับบ่มีเนื้อน้ำเดือดแล้วพี่น้องมีขาวพี่น้องโอ้หอมน้ำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือครับมาขอต้มเป็นเส้นซุกเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับพี่น้องสวัสดีครับมาอยู่กับผมซ่องซาลาชาแนลครับสวัสดีกันอีกรอบนะครับพี่น้องเมื่อนี้ได้นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับแบบสำเร็จรูปครับเมื่อนี้คือยาก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องอย่าว่าผมเด้อครับไม่ตะเกียบผมกับบ่มีครับผมได้ตัดไม้มันเหล่าเฮ็ดเป็นไม่ตะเกียบเอามาก่อนอื่นซอยหอมซะก่อนพี่น้องมาพี่น้องซอยหอมใส่ครับผมคิดว่าน้ำซุปนี่น่าจะบ่ต้องปรุงอีหยังเพิ่มนะเพราะว่าผมดมเบิ่งเครื่องแกงโอ้หอมขนาดพี่น้องกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งพี่น้องทุกทุ่งพอได้ครับเพื่อชีวิตพร้อมครับเมื่อนี้มาสองเพื่อนอย่างครับสองแนวครับสองแนวเพลงครับทั้งลูกทุ่งทั้งเพื่อชีวิตครับเพื่อชีวิตอย่างนี่ครับไม่ตะเกียบผมใส่ละซ้อนผมมาซิมบางน้ำรู้ไปน้องโอ้อีลีไปน้องไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับโอ้ผมลืมกระเทียมเจียวผมกระเทียมเจียวผมเจียวเองเมื่อกี้นะครับหอมหอมกินกับผักหลายๆไปน้องมีผักสลัดแล้วก็โหระพาไปน้องเด็ดโหระพาใส่ก่อนให้หอมหอมนี่ครับใส่เข้าไปกินข้ามปมๆครับคำใหญ่ๆครับผมปวงมือเก่าพี่น้องสำหรับสลาชาแนลครับเป่ากันนะครับขั้นปวงขนาดนี้น้ำตาแตกนะครับหอนมื้อนี้ทาอยู่หน้าบ้านพี่น้องบ่ได้ไปเอาวิวภูเขาคำแรกแห้งมานครับเพื่อพี่พี่น้องคือเก่าครับฮึมยอดฮึมบอกปากผมต้มมันฮอดใหม่ๆอ่ะรู้สึกอดนะเกียบแค่ควางเว้ย
โหระพาหอมหอมไปเนาะหายห่อนทวนๆๆๆไปเนาะตัวปีพ่อน้องคือเก่าครับก๋วยเตี๋ยวเรือเฮ็ดเองครับแต่ว่าเป็นสูตรสําเร็จรูปครับพอจะไปซื้ออยู่ร้านก็ร้านปิดพอดีเบิดแล้วครับ 4:00 กว่า 5:00 ล่ะคือรสชาติแซ่บแพงพี่น้องบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังแบบบ่ต้องปรุงเลยไหมครับเอาง่ายๆคือกันกับมาๆเลยครับแค่สีกซองต้มน้ำใส่เครื่องปรุงกินได้เลยครับเอาบ่ต้องปรุงเพิ่มอีกอย่างพี่น้องเต็มกระทะผมเลยครับผมถามแม่ผมกระทะตัวเนี้ยใส่มาตั้งแต่ผมยังไม่ได้เกิดครับกระทะตัวเนี้ยโดนแน่ครับเบื้องจากร่องรอยการลบมาครับแสบแห้งพี่น้องสดน้ำร้อนพี่น้องน้ำแซ่บเข้มข้นดีขนาดครับแนะนำแนะนำพี่น้องใครยังไม่เคยลองต้องซื้อมาลองครับเส้นกันเหนียวคำใหญ่ๆคำปวมๆมือเราครับกับตะเกียบลูกทุ่งลูกทุ่งผมเพื่อชีวิตบ่ต่างกับซื้อกินอยู่ร้านครับแซ่บมาพี่น้องขอทาครับเข้มข้น
อ่ะอยู่เลยพี่น้องสองห่อพอดีอิ่มครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สลาชาแนลนี้ด้วยครับยังไงขอให้ FC สลาชาแนลอยู่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับถือลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันสู้ขู่สู้คนครับสำหรับวันนี้ครับได้ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสำเร็จรูปมาฝากพี่ฝากน้องครับคลิปหน้าได้อย่างนี้ผมมาลงกับพี่น้องเบิ่งเรื่องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ